วันนี้จะมาอวดค่ะนนทบุรีหนาวแล้วมาทำไข่ตุ๋นอกไก่สับร้อนๆกันเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมตามด้วยอกไก่สับผัดให้พอสุกนะคะปรุงรสด้วยซอสแม็กกี้ขวดเหลืองซีอิ๊วดำเล็กน้อยแล้วก็โรยพริกไทยสักจึ้งหนึ่งแล้วก็พักไว้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปน้ำเปล่า500 ml ใช้กระทะใบเดิมเลยนะคะรอให้ร้อนค่ะไปตอกไข่กันไข่ไก่3ไข่เป็ด1ปรุงน้ำซุปด้วยซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาโรยพริกไทยเล็กน้อยน้ำของเราไม่ต้องรอให้ร้อนให้เดือดนะคะนำไข่ลงไปเลยคนให้เข้ากันปิดฝาหม้อเลยค่ะรอสุกอย่างเดียวสุกแล้วก็ใส่อกไก่ผัดลงไปตามด้วยกระเทียมเจียวใส่มากก็อร่อยมากนะคะโรยต้นหอมเล็กน้อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะอากาศเย็นๆไข่ตุ๋นร้อนๆเข้ากันสุดๆอร่อยมากเลยเมนูนี้ไปทำดูค่ะ